ตอนนั้นค่ะตอนที่ถ่ายทำอยู่ใช่ไหมคะมีคนโทรมาอันนั้นค่ะมันโทรมาขัดข้องอะค่ะคลิปมันก็เลยหายไปหมดแต่ไม่เป็นไรเราก็จะทำคลิปต่อไปนะคะเพื่อทุกคนค่ะนี่นะคะนี่แล้วก็ใส่ไปโค้ดคลิปนี่แล้วก็โค้ดน้ำตาลปี๊บจับไว้หนึ่งนะคะแค่ก่อนนี่นะคะเมื่อกี้เกิดการนะคะนี่ค่ะแกะถุงไม่ได้ค่ะก็เลยให้ตะก้อนแกะให้แล้วก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็ตำให้มันละเอียดแล้วก็น้ำแล้วก็ปลาใส่นิดเดียวนะคะนี่ค่ะปลาใส่นิดเดียวนี่ก็ใส่ให้หยัดเป็นช้อนมากนะคะเดี๋ยวตะก้อนใส่ปลาให้นะคะที่เป็นตัวนี่ค่ะอ่ะเอากี่ช้อนก็ได้3ช้อนใส่นะคะ3ตัวนะคะใส่นะคะกี่ตัวแล้วเนี่ยกี่ตัว2เราใส่แล้วนะคะนี่ค่ะเล็กตัวหนึ่งเพราะคนที่ตำชอบกินปลาร้ามากนะคะเรามาใส่น้ำปลาต่อกันเลยดีค่ะบูมนี่นะคะแค่นี้พอนี่เดี๋ยวเป็นบาร์เค็มนะคะเล่นมุกหน่อยแล้วก็คนเดี๋ยวลองมาใส่มะละกอกันเลยค่ะใส่ประมาณนี้ค่ะจะกินประมาณไหนก็ใส่ได้เลยสำหรับตะก้อสมมติหนึ่งก็จะเอาเยอะๆหน่อยแล้วก็ตำใช้นี่ด้วยดิชิมสิคะรสชาติเป็นไงเดี๋ยวอะไรนี่นะคะตัดต่อไปเพราะว่าเราตำกันได้เสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันเลยเออขูดมันลงลืมนะคะเดี๋ยวเราก็มาตำไทยให้พ่อเราดูนะคะอันนี้ตำปลาตำปกตินี่แหละค่ะตำที่บ้านนะคะไม่ได้ซื้อมาจากแผงมาดูซิหน้าตาเป็นไงนี่ค่ะมีปลาเป็นตัวด้วย4ตัววางลงแล้วหยิบถือ2มือวางนี่นะคะนี่นะคะหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะคะมีปลาถึง4ตัวด้วยกันนะคะรู้มั้ยคะใครอยากกินมาโชว์มาโชว์ทํามาโชว์ต่อไปเรามาตำไทยกันเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะเราถ่ายใหม่บายบายก่อนบายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องบูมมี่ไทยแลนด์นะคะลืมกดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งนิดเลยนะคะตอนนี้ค่ะบายบายค่ะ